สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดกันถึงเรื่อง position sizing นะคะเพราะว่ามีเพื่อนเพื่อบางคนที่เพิ่งเริ่มฝึกหัดเทรดเนี่ยไม่อยากจะเสี่ยงเกินไปแต่ก็ยังคำนวณไม่ถูกว่าเวลาเราเข้าซื้อหุ้นทีหนึ่งเนี่ยควรจะซื้อหุ้นที่จำนวนกี่หุ้นดีแล้วความเสี่ยงมันเป็นเท่าไหร่ให้มันเหมาะสมกับพอร์ตนะคะเพราะสมมุติว่าเรามีพอร์ตอยู่1,000 100, 0บาทใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าเราจะแบ่งเป็นซื้อหุ้นแต่ละตัวเนี่ยหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งหมืนหน่มนเท่ากันแบบนั้นไม่ใช่นะคะ อย่างนั้นนะความเสี่ยงจะไม่เท่ากันแน่นอนเดี๋ยวเรามาติดตามกันดูนะคะว่ามันคำนวณยังไงรับรองว่าไม่ยากเกินไปแล้วก็มันเป็นวิธีการที่มีประโยชน์มากแล้วถ้าใครสนใจชีทที่คำนวณน,นี้นะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ไปโหลดกันไปได้นะคะมาติดตามดูกันได้เลยค่ะก่อนอื่นเรามาดูชีทกันก่อนนะคะว่าชีทที่เราจะใช้คำนวณเนี่ย มันต้องการข้อมูลอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูตัวหุ้นกันค่ะว่าเราสนใจหุ้นตัวไหนแล้วเอาข้อมูลนั้นมากรอกดูนะคะก็ชิดนี้นะคะเราจะกรอกข้อมูลในทุกช่องที่มันไฮไลท์เป็นสีเทาเอาไว้นะคะก็เริ่มมาจากด้านบนนี้เลยด้านบนนี้ EQuity ก็คือจํานวนเงินในพอร์ตเรานะคะเราลงทุนไปเท่าไหร่สมมติในพอร์ตเราเราลงไปสมมตินาว่าเป็น1 0 0 0 0แบาท แต่ใครลงน้อยกว่านี้ใส่ไปได้เลยนะคะห้าหมื่นบาทห้าพันบาทใส่ได้หมดนะคะมีเท่าไหร่ก็ใส่ไปเท่านั้นนะคะทีนี้เปอร์เซ็นท์ที่เราต้องการจะเสี่ยงต่อหนึ่งไม้นะคะอันนี้ต่อหนึ่งไม้ที่เราจะเสี่ยงเอ่อเราสามารถใส่ว่าเป็นสองเปอร์เซ็นตก็ได้ศูนย์จุดห้าก็ได้นะคะไม่จําเป็นต้องใส่หนึ่งแต่ทีนี้ไม่อยากจะให้เกินหนึ่งเปอร์เซ็นตนะคะสาหรับมือใหม่นะคะเพราะว่าอย่าลืมนะคะเท่าที่ได้คุยมาตลอด เราเน้นเรียนรู้ก่อนมือใหม่เราต้องเข้ามาเรียนรู้แล้วก็เราต้องคอยระวังว่าตลาดเนี่ยจริงๆมันมีสิ่งที่เรายังไม่รู้อีกมากนะคะมีความรู้ให้เราต้องเรียนอีกเยอะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เงินน่ะที่เรามาใส่ลงไปตรงนี้นะคะ่ะเงินในจํานวนพอรต,ตรงเนี้ยอยากให้คิดเสมอว่าเป็นเงินที่เราเตรียมพร้อมที่จะมาเรียนรู้กับตลาดมันมีแพ้มีชนะซึ่งเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ในตอนแรกเนี่ยจะพ่ายแพ้กับอารมณ์ตัวเองพ่ายแพ้กับความรู้ที่เรายัง ไม่ได้มีสะสมประสบการณ์มากพอองเงี้ยแล้วเราก็ไปแอคชั่นมากเกินไปมากเกินกว่าความรู้ความสามารถของเราอะนะคะมันก็จะเป็นผลเสียกับพอร์ตเราได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยอยากจะเน้นนะคะว่าเป็นไม่ได้นะ,ะมือใหม่อย่าให้เกินหนึ่งเปอร์เซ็นเลยถ้าใครศูนจุดห้าเปอร์เซ็นตได้ก็ดีนะคะอย่าเพิ่งรีบเสี่ยงพอเรามีกําไรแล้วเนี่ยค่อยเอากําไรน,นั้นอะมาเบสต่อไปในไม้ต่อๆไปอะได้อย่างนั้นโอเคนะคะ ก็เริ่มเลยโอเคหนึ okay. ่งเปอร์เซ็นตนะคะนี้ใส่ Default ไว้ให้แล้วนะคะแล้วก็มันจะคำนวณ Stop Loss per trade ก็คือต่อไม้มาให้ว่าหนึ่งเปอร์เซนต์ของพอแสนหนึ่งเท่ากับหนึ่งไม้เนี่ยคือหนึ่งพันบาทที่เราจะไม่เสียใช่ไหมคะถ้าสมมติเราเสียเนี่ยเราจะเสียไม่เกินหนึ่งพันบาทนะคะนั่นแหละก็คือตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเราสามารถเอาหนึ่งพันบาทนะคะมาใส่ตรงนี้ได้เลยเออตรงนี้เป็นจำนวน Stop Loss ที่เป็นบาทนะคะ จริงๆเดี๋ยวตรงนี้จะลิงก์ไปให้เลยก็ได้เราก็ใส่ไปเลยนะหนึ่งพันบาทแต่ว่าเดี๋ยวเผื่อเราแก้ไงบางทีเราแก้แบบรีวิวเป็นวีควีคมานะคะอันนี้เราใส่ไปก่อนหนึ่งพันบาทแล้วเดี๋ยวเราจะต้องมีข้อมูลอื่นๆก็คือชื่อหุ้นที่เราสนใจนะคะราคาซื้อที่เราจะเข้าซื้อ Stop Loss เรา Stop Loss เท่าไหร่ส่วน Stop Loss เป็นเงินบาทเนี่ยเราคำนวณมาจากตรงนี้แล้วนะคะที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวชี้จะคำนวณให้ว่า แล้วจากราคานั้นเนี่ยเราจะต้องซื้อเป็นจํานวนกี่หุ้นนะคะแล้วเงินที่เราจะต้องใช้ซื้อมันกี่บาทเพราะบางทีคํานวณออกมามันอาจจะเยอะกว่าเงินที่เรามีก็ได้เป็นไปได้นะคะบางทีเนี้ยสต็อปลอสเราแคบจริงๆคือเป็นจุดเข้าที่ดีอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เราสามารถซื้อได้จํานวนหลายหุ้นแล้วถ้าหุ้นนั้นมันแพงมันก็อาจจะเกินวงเงินที่เรามีอยู่แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราใส่ไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาเปรียบเทียบดูว่าเราจะซื้อตัวไหนบ้าง ทีนี้ตรงอาอา r ทร์รทเก็ที่แยกออกมาแบบนี้นะคะมีจุดประสงค์นะคะอย่างแรกเนี่ยคือที่ให้ใส่สต o อปลอสก่อนเพราะว่าอยากจะให้ทุกคนน่ยมองความเสี่ยงไว้ก่อนค่ะคือไม่ใช่ว่าเข้าราคาซื้อเสร็จไปมอง TP เลย TP คือ Target Price นะคะไปมองเป้าหมายเลยจะขายเท่าไหร่อย่างแรกเราต้องดูก่นว่า เราเข้าซื้อแล้วเนี่ยจุดเสี่ยงคือจุดส t o p l o s s เราต้องมีในใจก่อนเพราะฉะนั้นอันนั้นเป็นอย่างแรกที่อยากจะให้เทรดเดอร์ทุกคนเนี่ยเริ่มฝึกที่จะคํานึงถึงตั้งแต่เริ่มเทรดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยเอาอันนี้มาเป็นข้างหน้าแล้วก็คำนวณว่าเราจะซื้อเท่าไหร่ใน TP เนี่ยตลาดเป็นคนตัดสินใจเพราะว่าในส่วนเนี้เป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เราได้แต่มโนเองเคะว่ามันอาจจะไปถึงตรงนั้นเราคาดหวงังเลือกมาแล้วอย่างดีแหละทลําการบ้านมาอย่างดี พุ่นตัวนั้นตัวนี้แต่มันอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราหวังก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะในช่วงแรกของการเรียนรู้ที่เรายังไม่แน่ใจว่าระบบเราเนี่ยมันทําได้ดีมากน้อยแค่ไหนเราเน้นเรียนรู้ไม่ได้เน้นว่าจะต้องรวยเลยใช่ไหมคะแนะนําให้ใช้หนึ่งดีที่สุดคะ่ะเพราะว่ายิ่งเราไปขยายพยายามจะเพิ่ม R r เป็น1 5 RR 2จ r 3 r r ไอ้รงไตรงวินเลทเราเนี่ยจะยิ่งน้อยลงน้อยลงแล้วมันจะทําให้เราสับสนว่าระบบเราทําได้ดีหรือเปล่า ซึ่งสุดท้ายหลายๆคนใะเทรดเดอร์ก็จะกลายเป็นแบบพยายามไปเปลี่ยนระบบแก้นู่นแก้นี่นะคะซึ่งผิดวัตถุประสงค์ค่ะอยากจะแนะนาให้เริ่มที่หนึ่ง AA ก่อนดีกว่าแต่ถ้าสมมติเรามีสต็อปลอสที่มันแคบจริงๆจุดเข้าเรามันดีจริงๆเนี่ยเราอาจจะมาใส่ t a ร็เก็ตสองเอาไว้ก็ได้นะคะอันนี้คือให้ใส่เองแล้วเดี๋ยวตรงชีทเนี่ยจะคํานวณมาให้ว่า t a ร็เก็ตสองของเราเนี่ยมันเป็นกี่ R a นะคะก็มาเป็นไกด์ไลน์ได้แต่อย่างน้อยเนี่ยอยากจะให้ปิดทํากําไรให้ได้หนึ่ง a ก่อนนะคะ เสร็จแล้วตรงโน้ตนะคะตรงนี้เอาไว้ใส่เอหมายเหตุอะไรก็ได้ว่าเราเข้าเพราะอะไรเข้าที่ time f เฟ m e ไหนมันเข้าเซตอัพของเราแบบนี้แบบนี้นะแต่ราคาจะต้องเบรกตรงนี้ก่อนอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่หน้ากราฟจริงกันเลยค่ะว่ามันมีหุ้นตัวไหนแล้วเรามาลองใส่กันดูนะคะว่าคำนวณมันเป็นยังไงบ้างนะคะโอเคค่ะเรามาลองเลือกหุ้นไปคำนวณ position sizing กันนะคะ สมมุติว่าเราสนใจที่ตัวแอดวานซ์นะคะหลังจากดูดูดูมาแล้วช่วงเนี้ตลาดมันลงนะคะมันหาหุ้นที่น่าสนใจยากมากเลยไม่ค่อยจะมีเข้าหน้าเทรดเลยนะคะทีนี้เราดูกราฟอะสมมุติทางซ้ายนี่เป็นว e คนะคะและด้านขวานี่เป็นกราฟเดย์อันนี้ก็จะเหมาะกับถ้าเกิดว่าคนมีงานประจําไม่ได้เป็น Day t r a รดอย่างเงี้ยก็ดูไทม์เฟรมที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็เหมาะกับคนที่เริ่มต้นเทรดด้วยนะคะเพราะว่าการดูไทม์เฟรมใหญ่เนี่ย มันโดนหลอกมีนอย s e อะไรได้น้อยกว่าทำเฟรมสั้นๆเล็กๆเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำนะคะใครที่ดูได้วันละครั้งอย่างเงี้ยไม่ต้องเฝ้าจอเริ่มจากอันนี้ก่อนนะคะอ่าสมมุติเราสนใจที่อ d v วานนะคะอันนี้ไม่ได้ใบหุ้นนะคืออยากจะไปเป็นตัวอย่างในการคำนวณ <Maybe. S 1> คะ่ะเราก็ดูว่าโอเคทรงมันใช้ได้วางแผนว่านี่นะคะตอนนี้ในใจคิดว่าเทสต e อัพของเรานะแผนมันจะเข้าเป็นอย่างนี้ขึ้นมาตรงนี้แล้วมันย่อ ก็คือยกโลขึ้นมานะคะเสร็จแล้วขึ้นมาแถวแถวแนวต้านเดิมย่อลงมาเท่าไหร่ไม่รู้แหละแต่ถ้าขึ้นไปเบรกแนวเดิมใหม่จะเข้านะคะเราก็ตีเส้นคืออันนี้จะเข้าไปจะเก็บเข้าไปใน watch list นะคะก็คือตรงนี้ถ้าขึ้นมาเบรกตรงนี้อีกที่แนว202นะคะประมาณนี้202นะเราจะเข้าซื้อจดก่อนนะคะ202เข้าซื้อแล้วก็ stop loss เนี่ยวางแผนว่าจะเป็นที่โลตรงนี้นะคะ นี่นะะโอเคซอบลอสที่ไหนอะเดี๋ยวกอนซับลอสไม่ต้องไปไอ้นี่มันมากนะคะต่อรองมันมากมันอยู่ที่หนึ่งแปดหกจุดเก้าหนึ่งนะคะก็ประมาณหนึ่งแปดเอ่อเราก็ตีเป็นหนึ่งแปดหกก็ได้ไม่ต้องเป็นหนึ่งแปดเจ็ดนะคะอันนี้ลองไปทําดูโอเคเดี๋ยวเราเอาข้อมูลนี้นะไปใส่ที่ในชีตดูค่ะว่าจะซื้อแอดวานได้กี่หุ้นนะคะหลังจากเราทําการบ้านแล้วใช่ไหมคะว่าเราสนใจแอดวานเราก็จะเอามาคํานวณ Position size ไว้ก่อนเลยนะคะ เวลาถึงหน้างานถ้าเกิดว่าราคามันมาถึงตรงนั้นเราจะได้เข้าซื้อได้ไม่ต้องมาแบบฉุกระหุกนะตรงนั้นนะคะหนึ่งแปดหกเห็นไหมคะราคาซื้อที่สองศูนย์สองสต็อปลอสที่หนึ่งแปดหกแล้วเราต้องการขาดทุนเต็มที่เนี่ยคือหนึ่งพันบาทชีตมันก็จะคำนวณให้ว่าหุ้นของแอดวาเนี่ยเราซื้อได้หกสิบสามหุ้นนะและจำนวนเงินที่ซื้อจะเป็นหนึ่งมืนสองพันหก้อยสิบห้า ถ้าตอนนั้นเรายังไม่ได้ซื้ออะไรไปนะคะก็เราซื้อได้เพราะเงินพอใช่ไหมคะ TP ที่1 RR เนี่ยก็คือเรากําไร1,000เหมือนกันนะคะยังไม่หักค่าคอมอะไรนะก็จะเป็นที่ราคา218เราทํากําไรได้แต่ถ้าสมมุติเรามีทาร์เก็ตที่อยู่ในใจอยู่แล้วสมมตินะอันนี้ไม่ได้ดูกราฟนะคะสมมติว่าเราบอกเออจริงๆมันน่าจะไปถึงอะสองสองห้าเราใส่เข้าไปเห็นไหมคะอันนี้มันเป็นห RR ใช่ไหมคะอันนี้มันเป็นหนึ่งจุดสอง RR ก็ห่างกันนิดหน่อยนะคะตรงนี้โน้ตเราก็อาจจะเขียนว่าเราดูทำเฟรมเดย์นะคะทำทำเฟรมเดย์แล้วก็รอเบรกอะไรแบบนี้นะคะนี่เขียนสั้นๆไว้ก่อนโอเคค่ะก็นี่เป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะเดี๋ยวลองไปดูหาดูค่ะว่ามันมีหุ้นตัวไหนลองมาใส่ได้อีกบ้างนะคะคร่าวๆอย่างที่บอกนะคะช่วงนี้ตลาดเป็นเทรนขาลงมากเลยหาหุ้นยากมากนะคะ ก็มีเลือกดูคร่าวๆอีกสองตัวเรามาดูกันนะคะอีออนนะคะลากมาเลยแล้วก็มาใส่มันลเก่นอยู่เดี๋ยวมันจะเปลี่ยนกราฟให้นะคะอันนี้กราฟมันก็ไม่ได้สวยนะเพียงแต่ว่าอยากจะเอามาลองคำนวณดูค่ะ position sizing ให้คำนวณเป็นนะก็มันยกโลตรงนี้จริงๆมันเบรกไปแล้วนะคะสมมุติว่าเราไม่ได้ดูมาสองวันแล้วเราคิดว่าเนี้ยมันเข้าเซตอัพเราไปละมันเบรกไปแต่ราคาย,ยังไม่ได้ไปไกลมันมาอยู่ที่แนวที่แบบเราจะเข้าได้พอดีอ่ะ สมมตินะอันนี้คือเป็นเทรดเซตอัพตัวเองนะคะก็จะเข้าที่แนวเนี้ยได้ตอนนี้มันอยู่ที่130นะคะสมมุติว่าเราจะเข้า130และวสต็อปลอสนะจะที่โลนี้ค่ะพวกนี้เป็นหุ้นใหญ่นะคะถ้าเกิดมันเป็นหุ้นเล็กเนี่ยบางทีมันก็มีตบลงมาหลุดโลอะไรได้เยอะกว่านี้หุ้นใหญ่ก็มีอ่ะแต่ว่าอาจจะน้อยกว่านะคะดูการวิ่งของแท่งของอีออนอย่างเงี้ยพวกหุ้นใหญ,ใหญ่มันจะไม่ได้มีหางยาวอะไรน่าเกลียดมากนะคะมันก็ดูสวยงามเป็นระเบียบค่ะ อันนี้เท่าไหร่เนี่ย stop loss ประมาณ110นะคะ stop loss 110โอเคอันนี้อีออนนะเดี๋ยวขออีกตัวหนึ่งนะคะอ๋อเดี๋ยวก่อน e อีออน stop loss 110ทีนี้เรามาดู tp กันค่ะสมมุติเราบอกว่า tp มันน่าจะมาถึงตรงนี้อย่างน้อยนะหาย่างเนี้ยดูมันแบบชนตรงนี้ตรงนี้เคยเป็นแนวรับน่าจะได้167.5เราบอกว่าเป็น tp ที่เรา มองเอาไวเ้เองเอเดี๋ยวไปใส่ชีดดูนะคะอีกตัวหนึ่งนะคะอะพิมพ์ไปเลยละกัน b กริมนี่นี่นะพิมพ์เอาเลยก็ได้นะคะ b กริมในกราฟวีกอะเส้นค่า moving average ก็ยังตัดขึ้นอยู่ก็เป็นเทรนดขึ้นนะแต่ในเด y มันกลายเป็นเทรนดลงละสมมุตินะสมมุติค่ะว่าเราจะเข้าตรงนี้ถ้ามันกลับขึ้นมาเบรกตรงนี้นะคะ เราจะเข้าก็คือราคาเข้าที่46.36นะคะแต่เวลาเข้าต้องไปดูที่ตรง bid offer อีกทีนึงนะมันอาจจะไม่ได้46.36เป๊ะๆเราก็ต้องไปดูสเปรดมันอีกทีนึงค่ะ stop loss นะเราจะเข้า stop ที่ตรงนี้นะคะลตรงนั้นก็ขีดเส้นดูว่าเป็นราคาที่เท่าไหร่เออเท่าไหร่นะเนี่ยมองไม่เห็นเอ,อ่า40.34นะคะก็เป็น40.3แล้วกัน tp ของเรา อันนี้แล้วกันมีมีมีไฮนี้นี่นนนนสมมุติว่าอยู่ที่ห้าสิบหกจุดเจ็ดนะคะโอเคมีสองตัวล้เดี๋ยวเอาไปลองใส่ดูในชีทกันคะ่ะอ่าสมมุติเราทำการบ้านได้เพิ่มมาอีกสองตัวนะคะก็มาใส่อีออนนะเอไออีออนเอ่อราคาซื้อวางแผนนะคะว่าจะเข้าซื้ออยู่ที่ หนึสค่ะแล้วก็ stop loss ที่1นึหนึ่งเห็นไหมเรามองความเสี่ยงก่อนเพราะฉะนั้นเราต้องมี stop loss ก่อนนะคะทีพยังไม่ต้องไปคิดอ้าวอันนี้มันไม่ได้ copy สูตรมาให้หรอโอเค target ต,ตรงนี้เป็นหนึ่งห้านย์นะคะสำหรับอยู่ที่1นึนะถ้า target ของเราที่เมกี้วางเป้าหมายไว้คือหนึ่งหกเจจุด้าเราใส่เป็นหนึ่งหกเจ็ดก็พตรงนี้ t a รเกตสก็จะเป็น1.5 RR อาอานะคะแล้วก็โน้ตนี่ไปใส่เอาเองนะคะไม่เป็นไรตัวที่3ก็คือ B Cream แผนที่จะเข้าคือ46.36นะคะในนี้เราตีว่าเป็น46.4แล้วกัน STOP LOSS ที่40.3เราก็จะ t a รเกตที่52.5แล้ว t a รเกต2ของเราที่มองไว้คือ56.7นะคะอ่าเราก็ใส่ไป มันก็ประมาณหนึ่งจุดกว่าๆ AA ต่างกันไม่เยอะนะคะแต่ประเด็นก็คือว่าเราอยากจะให้รู้ว่าเนี่ยสมมติเราทำกันบ้านมานะคะไม่ใช่ว่าเราจะซื้อมันเท่าๆกันทุกตัวเพราะว่าจุดสต็อปลอของแต่ละตัวเนี่ยตามหน้าเทรดของเรามันไม่เท่ากันนอกจากว่าเราจะมีฟิกสต็อปลอซึ่งมันเป็นไปไม่ได้คือหนึ่งหุ้นราคามันไม่เท่ากันใช่ไหมคะเวลาถ้าเราสต็อปลอมันจะสต็อปลอว่า5้าบาทห้าบาททุกตัวอย่างเงี้ยเป็นไปไม่ได้นะคะ เราก็ต้องไปดูที่หน้ากราฟเราว่าเราจะสต็อปหล่อเท่าไหร่เห็นไหมคะว่าที่แอดวานเนี่ยเราซื้อหมื่นกว่าบาทหมื่นสองส่วนตัวอีออนเนี่ยเราซื้อที่หกพันห้าเอ,อ่อบีกริมเราซื้อที่เจ็ดพันหกถ้าดูจากมูลค่าซื้อเราอาจจะบอกว่าเอ้ยเราซื้อแอดวานเยอะกว่าอีออนกับบีกริมน้อยกว่ามันก็มาเทียบอย่างนั้นไม่ได้นะคะเพราะว่าดูจํานวนหุ้นราคามันก็ไม่เท่ากันอยู่แล้วอันนี้หกสิบสามหุ้นหมื่นสองอันนี้ห้าสิบหุ้นหกพันห้านะคะ แล้วก็อันนี้164หุ้น7,000กว่าบาทเองนะคะเห็นไหมคะจำนวนหุ้นเยอะกว่าแต่ว่าราคาหุ้นมันถูกกว่า2ตัวบนนะคะมันก็เลยใช้จำนวนเงินน้อยกว่าแต่ที่สำคัญก็คือทั้ง3ตัวความเสี่ยงเวลาถ้าเราจะ stop loss เนี่ย1%ของพอร์ตนะคะโดยคำนวณว่าขาดทุนที่1,000บาทค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราทำกันบ้านตรงนี้ไว้ใช่ไหมคะมันช่วยอะไรได้ช่วยที่ได้ตรงที่ว่าเรารู้เลยว่า เราจะซื้อเท่าไหร่ความเสี่ยงเราเท่าไหร่ตรงนี้ที่เป็นจุดที่สําคัญที่สุดนะคะเรามาดูหน้างานเราอาจจะไปไปตั้งรอซื้อได้สมมุติเราดูที่วันนี้หมดวันละพรุ่งนี้เราก็ไปตั้งรอซื้อที่ตลาดเปิดก็ได้หรือว่าตลาดเปิดมาดูว่าราคาเข้าไหมก็ไปตั้งรอซื้อไว้ได้นะคะโดยที่เรามีคํานวณความเสี่ยงทุกอย่างเอาไว้เรียบร้อยแล้วแต่ก็ต้องเผื่อใจนะบางที่มันอาจจะมีราคาแบบกระโดดข้าม Stop l ล s s ของเราไปได้แบบเราขายไม่ทันถ้าเราไม่ได้อยู่หน้าจอนะคะ แต่ถ้าเป็นหุ้นพวกหุ้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันก็จะลดปัญหาตรงนั้นได้ไม่ได้เป็นหุ้นซิ่งหุ้นปั่นอย่างเงี้ยเพราะพวกหุ้นซิ่งหุ้นปั่นเวลาเขาลวกทีหนึง่งมันคาบไปเลยหลายๆช่องนะคะก็ตรงนั้นมีความเสี่ยงนะคะก็หวังว่าคลิปในเรื่องการคำนวณ position sizing วันนี้จะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับใครที่ยังไม่เคยคำนวณแบบนี้มาก่อนอยากจะแนะนำให้ไปใช้กันนะคะมันจะช่วยได้มากเลยไม่ต้องเสี่ยงเยอะค่ะเราเสี่ยงทีละ1%อร์ก่อน เมื่อเรามีความมั่นใจแน่ใจในระบบแล้วเนี่ยอย่าพิ่งเพิ่มเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงก็ได้พอเรามีกำไรนะคะเราก็เอากำไรตรงนั้นเนี่ยไปเบ็เพิ่มความเสี่ยงจากกำไรของเรามันจะช่วยให้พอร์ตเราโตมากกว่าค่ะอย่าเอาเงินทุนของเราไปเสี่ยงมากเกินไปนะคะตรงนั้นเนี่ยมันจะไม่โตได้ยั่งยืนค่ะก็ถ้าเกิดว่าดูแล้วไม่เข้าใจตรงไหนหรือว่ามีคําถามยังไงเนี่ยฝากคอมเมนต์ไว้ได้นะคะ หรือถ้าใครอยากจะให้ทําในเรื่องไหนต่อไปก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เหมือนกันนะคะยังไงจะพยายามทำมาแชร์ให้ได้มากที่สุดนะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามสวัสดีค่ะ